เหตุการณ์ที่กู้ภัย2มูลนิธิมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อแย่งคนเจ็บเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นร่วมกตัญญูกับเพชรเกษมค่ะแย่งคนเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ที่แยกบ้านบาดก็ทะเลาะกันจนเป็นภาพแบบนี้ค่ะต่อหน้าคนเจ็บนะคะดูค่ะนอกจากมีคนเจ็บจากอุบัติเหตุก็ยังมีคนเจ็บจากการทะเลาะกันของกู้ภัยทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งร่วมกตัญญูแล้วก็เพชรเกษมด้วยในคลิปอะค่ะจะเห็นแพทนี่เป็นฝั่งเพชรเกษมแล้วเบนซ์เป็นฝั่งร่วมกตัญญูก็ชกต่อยกันชุลมุนแบบนี้ค่ะตำรวจมาในจุดเกิดเหตุนะคะก็แยกทั้งสองฝั่งออกจากกันนะคะตำรวจเนี่ยต้องมีการเรียกกำลังเสริมนะคะนำรถตำรวจมาจอดเพื่อจะเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันซ้ำสุดท้ายตำรวจบอกให้คนเจ็บทั้งสองฝั่งไปแจ้งความที่สน.สำราญราษฎร์เพื่อให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทีมข่าวได้พูดคุยกับแพทซึ่งเป็นอาสาของมูลนิธิเพชรเกษมอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ทั้งสองฝ่ายชกกันนะคะแพทบอกว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอน5ทุ่มที่ไปประสบเหตุอีกเหตุหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องกันมาก่อนตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นตอนนั้นรุ่นน้องของแพทชื่อว่ากาฟิลได้รับแจ้งบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มที่ถนนบำรุงเมืองน้องก็เลยไปช่วยตอนที่กำลังปฐมพยาบาลคนเจ็บค่ะปรากฏว่าเบสร่วมกตัญญูเนี่ยมาที่หลังแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ทางกาฟิลซึ่งเป็นเพชรเกษมนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการพูดจาดูถูกกันนะคะเหตุการณ์ตอน5โมงเย็นร่วมหาว่าเพชรเป็นมูลนิธิเถื่อนตอนนั้นเนี่ยยังมีการบอกด้วยว่าถ้าใครมีปัญหาให้มาเจอได้เหตุการณ์ทั้งนั้นค่ะทางกาฟิลไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะสุดท้ายตำรวจมาระงับเหตุก็แยกย้ายกันไปเหตุการณ์5โมงเย็นจบไปทีนี้มา5ทุ่มมีมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันอีกที่แยกบ้านบาดแล้วก็มีคนเจ็บทำให้ตนซึ่งบ้านอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็เข้าไปช่วยเหลือระหว่างที่กำลังปฐมพยาบาลคนเจ็บเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเบนซ์ก็เข้ามาอีกแล้วก็มากับพวกเป็น10คนนะคะปิดล้อมไม่ให้ทางแพทย์เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก็เกิดการโต้เถียงกันนะคะโดยเฉพาะเบสกับไผ่ก็เป็นรุ่นน้องของทางแพทย์มีปากเสียงกันถึงขั้นท้าว่าจะชกต่อยกันใส่เดี่ยวกันแบบตัวต่อตัวก็เลยเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้นะคะทางแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าตนไม่ได้ชกต่อยกับไทยเพียงแต่เข้าไปห้ามเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอกับคู่กรณีตอนไหนลองฟังเสียงของแพทย์ค่ะผมไปถึงครั้งแรกผมก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างครับก็คือลงไปช่วยคนเจ็บสักประมาณ5นาทีกว่าได้ครับแล้วทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ขับมาแล้วก็จอดขวางจอดปิดหมดเลยแล้วเปิดประตูรถลงมาไอ้เบสลงมาเดินมาตรงที่พวกผมทำคนเจ็บก็มายืนจังก้ามือล้มกระเป๋าเหมือนแบบพร้อมที่จะมีเรื่องงั้นอ่ะอย่างนี้ไม่ถูกนะมึงหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมึงต่อยกับกูไหมผมจะไปส่งคนเจ็บคนเจ็บมันก็แบบเหมือนเจ็บตัวแล้วอ่ะผมก็เลยแบบเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดไอ้นี่ก็ไม่ได้งั้นมึงก็ต่อยกันไปดิตัวจะได้จบกันไปกูจะได้ไปส่งคนเจ็บเรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปหาเรื่องก่อนไม่ครับผมไม่มีอะไรอยากจะฝากบอกเพราะว่ามันต่างฝ่ายต่างเจ็บผมก็เจ็บเพราะผมไปช่วยคนเจ็บผมกลับมาต้องเป็นคนเจ็บซะเองนั่นแหละครับแพทก็ยืนยันนะคะว่าแพทไม่ได้ไปชกต่อยกับไทยเพียงแต่ว่าทางเบนซ์หรือว่าเบสเนี่ยแหละจากร่วมกตัญญูที่เข้ามาแล้วก็ไปมีปัญหากับไผ่ซึ่งเป็นรุ่นน้องของทางแพททางแพทก็เลยบอกว่างั้นใส่เดี่ยวกันเลยระหว่างเบสกับทางไผ่ก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุไปเจอกับพนักงานของร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิมีตำรวจอยู่กันเยอะมากทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่สุดท้ายแล้วก็เห็นทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันก็เลยทำให้รู้ว่ามีการทะเลาะกันส่วนตัวมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะคนเจ็บต้องการไปโรงพยาบาลแต่ก็ต้องมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์ค่ะก็คือตอนที่ผมมาทำงานคือเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะวิวาทกันอะจบลงแล้วครับผมแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เขาก็เรียกเพื่อนๆเรียกพวกเขามาเคลียร์กันที่ลานตรงนี้ครับครับใช่ครับก็คือมีรถมูลนิธิรถแอมบูเลนส์ต่างๆครับเต็มหมดเลยผมก็รู้สึกตกใจตอนแรกตกใจเลยตอนแรกคิดว่าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ก็กลายเป็นว่ามูลนิธิสองมูลนิธิทะเลาะกันเองก็เลยโอ้มีแบบนี้ด้วยก็เลยตกใจเหมือนกันครับมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอดมาวันหนึ่งพอเราแบบมาเห็นในภาพลักษณ์ที่แบบนี้ครับผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ในมุมของตำรวจรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกเอกรัตน์เป่าอินบอกว่าเหตุการณ์ชกต่อยกันในคลิปนะคะอาสาทั้งสองมูลนิธิไปรวมตัวกันที่แยกผ่านฟ้ารวมกันแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเกือบ300คนนะคะแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันตำรวจก็เลยต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เหตุการณ์มันรุนแรงหลังจากนั้นค่ะเรียกตัวแทนของทั้งสองมูลนิธิมาพูดคุยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทราบขณะที่ทางฝั่งของร่วมกตัญญูคุณโบ๊ทวิบูลนันท์กรรมการบริหารของร่วมกตัญญูบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยมันมาจากปัญหาการวิ่งทับซ้อนของมูลนิธิเพชรเกษมจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของร่วมกตัญญูที่ให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณโบ๊ทบอกว่ากังวล นะคะว่ามันจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกเหมือนกับที่ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ใกล้ที่ตลาดหัวมุมก็เป็นเหตุระหว่างร่วมกตัญญูกับเพชรเกษมก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยิงกันนะใช่ทั้งนั้นมีการยิงกันลองฟังเสียงของคุณโบ๊ทค่ะผมบอกก็ไม่ได้ต่างกับปัญหาช่างกลหรอกครับเพราะวันนี้มันกลายมาเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของสถาบันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลที่อาจจะไม่ได้ประสงค์ดีก็ถามว่าวันนี้มันก็เป็นแค่เรื่องทะเลาะวิวาทอย่างเหตุการณ์ไม่ได้บานปลายนะครับก็ถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทก็เจ็บในระดับหนึ่งพอสมควรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรอีกหรือเปล่ากังวลอยู่แล้วครับเป็นสิ่งที่มูลที่เราเองท่านประธานเองหรือว่าท่านผู้จัดการมูลที่เองก็นอนไม่หลับหรอกครับทุกคืนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชนวนแบบนี้มันจะไปต่อเนื่องอีกที่ไหนเมื่อไหร่ผมก็อยากจะวิงวอนให้ทุกท่านนะครับหรือผู้ใหญ่สักคนนึงก็ได้ครับช่วยรวมมาจัดการทั้งระบบนี้ทีแล้ววางให้มันเข้มแข็งเราก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนี่ฮะก็ปัญหานี้มันไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันบางทีก็ยิงกันก็มีนะฮะในหลายๆครั้งที่เราได้มีเห็นข่าวไปยิงกันนู่นนี่กันต่างๆนานานะฮะก็คือเรื่องของการแย่งที่ทับซ้อนนี่แย่งคนเจ็บเนี่ยค่ะคือจริงๆต้องนึกถึงผู้ป่วยก่อนเนาะใครไปถึงก่อนไม่รู้ก็อธิบายไม่ได้อะใครไปถึงก่อนควรจะเอาไปก่อนไหมหรือยังไงก็จริงๆหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่ก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่แต่เขาก็จะบอกเป็นพื้นที่ที่เขาต้องรับผิดชอบก็ยังมันก็เป็นแบบนี้กันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่ตลาดหัวมุมถ้าจำได้ตอนนั้นยิงกันแล้วพี่หนุ่มก็ผ่านไปพอดีผ่านพอดีเลยค่ะดีกระสุนไม่พุ่งเข้ามาในรถผมด้วยตอนนั้นเป็นทางเพชรเกษมยิงทางรถของร่วมกตัญญูอ่า